27เมษายนนี้ก่อนพบกันในโรงภาพยนตร์เราขอแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนสุดซ่าแก๊งนี้ที่จะทำให้คุณคิดถึงรักครั้งแรกอีกครั้งในรักแรกโคตรลืมยากคนแรกของแก๊งหัวโจกประจำแก๊งต๋องรับบทโดยณนนท์กลพัฒน์มารับหน้าที่ถ่ายทอดความสนุกความกวนต๋องเนี่ยนะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณว่าไม่ได้อยากโตเพราะรู้สึกว่าเป็นเด็กอ่ะมันสนุกมันได้อยู่กับเพื่อนมันได้เล่นนู่นเล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราไม่อยากโตเราไม่อยากทำอะไรที่ผู้ใหญ่เขาทำกันขวัญเธอโคตรเด็กเลยก็เพราะว่ามันโคตรเด็กไงมันถึงได้เหมาะกับต๋องอ่ะผมรู้สึกว่าผมรักต๋องมากขึ้นมากๆก็คือซีนโทรคุยโทรศัพท์นั่นแหละมันมีความหมายกับทั้งในเรื่องและตัวผมจริงๆคิดว่าหลายๆคนอาจจะได้ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เป็นเด็กวิธีกรรมต่างๆในสมัยเรียนช่วงเวลาที่หวนคิดถึงรักแรกอยากให้ทุกคนได้ไปดูกันนะครับรักแรกโคตรลืมยาก27เมษายนนี้วันแรกทุกโรงภาพยนตร์